บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงกรรมฐานที่พระสารีบุตรเถระได้สั่งภิกษุทั้งหลายในอานังคณสูตรนำสติปัฏฐานท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายมีความว่าบุคคลทั้งหลายในโลกนี้สี่จำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินก็ไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สองเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สี่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงเนินท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าจำพวกที่หนึ่งที่สองนั่นจำพวกที่หนึ่งคือผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเลวไม่ดีส่วนจำพวกที่สองคือผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นประเสริฐดีอีกฝ่ายหนึ่งจำพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเลวไม่ดีส่วนจำพวกที่สี่
ไม่มีกิเลสเป็นดำเนินรู้ว่าไม่มีกิเลสเป็นดำเนินประเสริฐดีดังนี้และท่านก็ได้อธิบายแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าเพราะว่ากิเลสเพียงดำเนินนั่นคืออะไรท่านก็อธิบายว่าได้แก่อิจฉาวจารได้แก่อิจฉาวจรอันแปลว่าความหยั่งลงสู่ความปรารถนาความท่องเที่ยวไปแห่งความปรารถนาพิจารณาดูคำนี้ก็ตรงกับคำที่ใช้ในอภิธรรมถึงจิตที่เป็นกามาพจรอย่างลงหรือท่องเที่ยวไปในกามเป็นต้นแต่ในที่นี้ท่านพระสารีบุตรท่านใช้ว่าอิจฉาวจรแทนกามาพจรก็คือท่องเที่ยวไปในความปรารถนาอย่างลงสู่ความปรารถนาจึงหมายถึงความปรารถนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นฝ่ายอกุศลโดยที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงชี้เอาไว้ว่าฝ่ายที่เป็นอกุศลเพราะความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั้นย่อมมีได้ทั้งสองฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอกุศลก็มีความปรารถนาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสเพียงดังเนินนี้จึงหมายเฉพาะที่เป็นอกุศลคือเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นฝ่ายที่ชั่วและต่อจากนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงยกตัวอย่างต่างๆเป็นอันมากสำหรับอบรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายกล่าวจำเพาะที่เป็นข้ออธิบายในบุคคลสี่จำพวกนั้นก่อนซึ่งมีใจความว่าจำพวกที่หนึ่งเป็นผู้มีกิเลสเพียรดำเนินไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดำเนินนั่นก็คือผู้ที่มีความปรารถนาเป็นอกุศลต่างๆจิตท่องเที่ยวไปในความปรารถนาที่เป็นอกุศลต่างๆ
คือคิดถึงเรื่องนั้นบ้างถึงนี้เรื่องถึงเรื่องนี้บ้างอันเป็นฝ่ายอกุศลคือไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะไม่ควรประกอบไปด้วยความโลภอยากได้บ้างความริษยากันบ้างความคิดเปรียบเทียบต่างๆบ้างความอยากจะได้รับความเคารพนับถือต่างๆเฉพาะตนแต่ริษยาในผู้อื่นที่ได้รับความเคารพนับถือต่างๆบ้างเหล่านี้เป็นต้นจิตที่มีความปรารถนาดังนี้บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อมเป็นจิตที่เปรียบเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินที่มีเนินขึ้นมาจึงทำให้พื้นแผ่นดินนั้นไม่ราบเรียบสูงสูงต่ำต่ำพื้นแผ่นดินที่เป็นธรรมดาก็เรียบแต่ก็มีเนินบังเกิดขึ้นมาที่โน่นที่นี่ทำให้พื้นแผ่นดินไม่ราบเรียบจิตที่มีความปรารถนาอันเป็นกุศลอันเป็นอกุศลบังเกิดขึ้นดังนี้ก็เป็นจิตที่ไม่ราบเรียบไม่สม่ำเสมอไม่สงบแต่เป็นจิตที่ขึ้นลงสูงสูงต่ำต่ำหรือถ้าจะเทียบกับพื้นน้ำในทะเลพื้นน้ำในทะเลที่ไม่มีคลื่นลมจัดก็นับว่าเป็นพื้นน้ำที่เรียบพอสมควรแต่ที่มีลมจัดก็เป็นคลื่นขึ้นมาก็ดูเป็นตะปุ่มตะป่ำไม่ราบเรียบและคลื่นที่บังเกิดขึ้นมานั่นก็เป็นอันตรายแก่การที่จะเดินเรือเล่นเรือไปในท้องทะเลอาจถึงให้อับปางได้จิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความปรารถนาอันเป็นอกุศลครอบครองอยู่ก็ย่อมจะเป็นจิตที่เป็นเนินขึ้นมาทำให้จิตไม่ราบเรียบไม่สม่ำเสมอไม่สงบและทั้งมิได้รู้ว่าจิตของตนมีเนินอันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่สงบเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เพราะความที่ไม่รู้นั่นเองจึงทำให้ไม่เกิดฉันทะความพอใจไม่เกิดความพยายามเริ่มความเพียรที่จะชำระจิตใจของตนจึงเป็นผู้ที่มี
ราคะโทสะโมหะครอบงำมีจิตเศร้าหมองมีจิตเป็นเนินหากจะทำกาละลงไปในขณะนั้นก็เป็นผู้ที่มีจิตเศร้าหมองทำกาละไปอันมีทุกขติเป็นที่หวังได้เพราะฉะนั้นบุคคลจำพวกนี้คือเป็นผู้ที่มีจิตมีเนินมีกิเลสเพียงดังเนินและก็ไม่รู้ตัวว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจึงเป็นจำพวกที่เลวไม่ดีเปรียบเหมือนอย่างว่าบุคคลที่ไปซื้อถาดสำริดมาจากร้านตลาดอันเป็นถาดที่เป็นสนิมไม่สะอาดและก็ไม่ได้ตรวจตราให้รู้ว่าเป็นถาดที่เป็นสนิมไม่สะอาดปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลรักษาก็จะยิ่งไม่สะอาดยิ่งเป็นสนิมมากขึ้นส่วนจำพวกที่สองซึ่งเป็นภูที่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่มีความรู้ตัวว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินเพราะความรู้ตัวนี้เองย่อมจะทำให้เกิดฉันทะความพอใจเกิดความพยายามเริ่มความเพียรที่จะปฏิบัติชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดทำให้ไม่มีกิเลสเกินดังเนินต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อระงับราคะโทสะโมหะทำจิตให้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินให้บริสุทธิ์หากจะทำกาละไปก็เป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองทำกาละไปย่อมมุ่งสุขติเป็นที่หวังได้ฉะนั้นบุคคลจำพวกนี้แม้จะยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐดีจำพวกที่สามคือเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและก็ไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคลจำพวกนี้ก็หมายถึงคนที่มีจิตใจยังไม่ถูกอารมณ์ทั้งหลายมากระทบมาเป็นเหตุให้บังเกิดจิตช้าคือความอยากหรือโลภะราคะโทสะโมหะต่างๆขึ้นจิตใจจึงยังเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้กำหนดให้รู้จิตใจเช่นนี้เมื่อเป็นดังนี้เมื่อ
ใส่ใจถึงสุภนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายว่างดงามเป็นต้นก็ย่อมจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นจิตที่ปกตินั้นก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่ปกติเป็นจิตที่มีกิเลสกองราคะโทสะโมหะครอบงำมีอิจฉาคือความปรารถนาต่างๆครอบงำก็จะกลายเป็นจิตที่มีกิเลสเพียงดำเนินไปเพียงดำเนินไปจึงเป็นจิตที่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นแม้บุคคลจำพวกนี้ก็ชื่อว่าเลวไม่ดีเช่นเดียวกันส่วนบุคคลจำพวกที่สี่คือที่ไม่มีกิเลสเพียงดำเนินและก็รู้ตัวว่ามันมีกิเลสเพียงดำเนินก็หมายถึงบุคคลที่มีจิตใจยังไม่ถูกอารมณ์มากระทบนำให้มันเกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาและไม่ได้เกิดอิจฉาคือความปรารถนาต่างๆขึ้นมาเป็นจิตที่สงบเป็นปกติอยู่และเมื่อมีความรู้ตัวว่าตนเองมีจิตดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ไม่ใส่ใจถึงอารมณ์ที่จะก่อให้มันเกิดกิเลสเพียงดำเนินขึ้นเช่นไม่ใส่ใจถึงสุภนิมิตเครื่องกำหนดหมายว่างดงามต่างๆอันยั่วใจให้เกิดราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังจึงเป็นการปฏิบัติรักษาภาวะของจิตที่ไม่มีกิเลสเพียงดำเนินนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐดีดังนี้โอวาทของท่านพระสารีบุตรนี้ย่อมใช้ได้สำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปและก็นับว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานที่ควรจะปฏิบัติได้เป็นประจำเพราะว่าความอยู่ด้วยกันเป็นหมู่นั้นจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมจะต้องประสบกับความยิ่งว่างความหย่อนบ้างในเครื่องแวดล้อมทั้งหลายและทั้งจิตใจของทุกๆคนที่ยังละกิเลสไม่ได้ก็จะต้องมีอาสวะอนุสัยนอนจมหมักหมมหรือดองจิตสันดานอยู่เมื่อได้ประสบกับอารมณ์หรือประสบกับเวทนาต่างๆที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างก็ย่อมจะนำให้เกิดความคิดย่อมจะนำให้เกิดความปรารถนา
ย่อมจะนำให้เกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างในอารมณ์ต่างๆที่ประจวบนั้นและโดยเฉพาะย่อมจะมีความปรารถนาและความปรารถนานั้นเมื่อมีตัณหาชักนำมีราคะหรือโลภะโทสะโมหะชักนำก็ย่อมจะมีความปรารถนาไปในทางอกุศลต่างๆเช่นต้องการในลาภในยศในสรรเสริญในสุขและเมื่อไปคิดเปรียบเทียบถึงบุคคลอื่นๆที่อยู่ใกล้กันก็ตามที่อยู่ห่างกันก็ตามที่มีความสัมพันธ์กันก็ตามไม่มีความสัมพันธ์กันก็ตามว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเราไม่ดีเขาดีหรือเขาไม่ดีเราดีเหล่านี้เป็นต้นก็ก่อให้บังเกิดความโลภบ้างความริษยาบ้างต่างๆเหล่านี้มาจากอิจฉาคือความปรารถนาทั้งนั้นความอยากทั้งนั้นซึ่งเป็นอกุศลซึ่งเป็นเนินขึ้นในจิตทำจิตที่เคยเป็นปกติสงบให้ไม่ปกติให้สงบเหมือนอย่างแผ่นดินที่ถ้าไม่มีเนินก็เป็นดินที่ราบเรียบแต่ที่มีเนินสูงต่ำตะปุ่มตะป่ำไปก็ทำให้เป็นพื้นดินที่ไม่ราบไม่เรียบหรือเหมือนอย่างน้ำทะเลที่ไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นเมื่อมีลมก็มีคลื่นขึ้นมาตามอำนาจของลมที่น้อยหรือมากลมน้อยก็คลื่นเล็กลมใหญ่ก็คลื่นมากนี่ล้วนแต่เป็นเนินทั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นในจิตรวมความก็คือจิตที่มีราคะหรือมีโลภะมีโทสะมีโมหะนั่นเองจึงเป็นจิตที่สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าอิจฉาโลภะสมาปันโนผู้ที่ถึงพร้อมในอิจฉาความปรารถนาโลภะความโลภอยากได้สมโนกิงภวิสติจักเป็นสมณะคือผู้สงบได้อย่างไรดังนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานที่สำคัญก็คือต้องคอยตรวจตราดูตนเองให้รู้จิตของตนเองว่าจิตของตนเองนั้นเป็นอย่างไรมีความปรารถนาอันเป็นตัวกิเลสเป็นดำเนินหรือไม่หากพบว่าจิตมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทางโลภะคือความโลภอยากได้มาเพื่อตนเองก็ดีจะเป็นทางริษยาตัดรอนความดีของผู้อื่นก็ดีหรือแม้เป็นในทางที่ทำจิตให้มีความยินดีกัดกลุ้มหรือทำจิตให้หงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองเพื่อทำให้
ให้ลุ่มหลงงูเมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ว่าบัดนี้ตัวเองกำลังมีกิเลสเพียงดังเนินหรือมีจิตที่มีกิเลสเพียงดังเนินเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ตั้งฉันทะคือความพอใจตั้งความพยายามเรื่องความเพียรเพื่อละกิเลสเพียงดำเนินคือความคิดปรารถนาไปต่างๆดังกล่าวนี้เสียเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเป็นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีกิเลสเพียงดำเนินหากก็จะทำกาละไปก็จะไปดีหรือไม่ทำกาละยังดำรงชีวิตอยู่ต่อไปก็จะเป็นชีวิตที่ดีและจะเป็นสมณะคือผู้สงบได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เมื่อมีจิตสงบได้แล้วกายวาจาก็สงบก็ได้ชื่อว่าผู้สงบเช่นเดียวกันเมื่อฉะนั้นความที่มีสติคอยกำหนดพร้อมทั้งปัญญาคือความรอบรู้ในจิตใจตลอดจนถึงในกายวาจาของตนเองนั้นอยู่เสมอจึงเป็นความดีแต่ถ้าหากว่าพบว่าจิตใจของตนสงบดีไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือไม่ได้คิดปรารถนาอะไรโดยอำนาจของโลภะก็ตามโดยอำนาจของความริษยาก็ตามหรือด้วยราคะโทสะโมหะต่างๆกำลังมีจิตสงบก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเพียงดำเนินเพียงดำเนินเมื่อเป็นดังนี้ก็ปฏิบัติษาความเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดำเนินนี้ไว้โดยการที่ไม่ใส่ใจในสุภนิมิตเครื่องกำหนดหมายว่างามเป็นต้นคือไม่เอาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเข้ามาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจเข้าไปใส่ไว้ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะระงับความปรารถนาคืออิจฉาความปรารถนาอันเป็นฝ่ายอกุศลได้และสามารถที่จะเพิ่มอิจฉาคือความปรารถนาอันเป็นฝ่ายกุศลคือในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางศีลทางสมาธิและทางปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นความที่เมื่อมีจิตสงบเรียบร้อยไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและก็มาทำความรู้ตัวอยู่และรักษาภาวะของจิตดังกล่าวนี้ไว้เว้นจากการปฏิบัติกระทำใส่ใจไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสอันจะนำกิเลสเข้ามาสู่จิตใจแต่ปฏิบัติรักษาจิตของตนให้เป็นไปในทางของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นฝ่ายสงบดังนี้แล้วก็จะทำให้รักษาภาวะของจิตที่เรียบร้อยที่ดีนี้ไว้ได้นานไว้ได้มากและเมื่อทำเพิ่มพูนอยู่เสมอแล้วก็จะยิ่งทำได้ดีและได้มากทำให้เป็นภูที่ไม่มีกิเลสเพียงดังเดินนี้ได้ดังนี้เพราะฉะนั้น
คำสอนของท่านพระสารีบุตรที่สอนภิกษุทั้งหลายดังนี้จึงเป็นการสอนกรรมฐานโดยตรงและเป็นกรรมฐานที่ควรกระทำอยู่ทุกเวลาควรกระทำอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่กระทำได้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระท่านได้ฟังโอวาทของท่านพระสารีบุตรท่านก็ได้เกิดปฏิภาณขึ้นมาคือได้เกิดความคิดเข้าใจและก็ขอแสดงท่านพระสารีบุตรก็อนุญาตให้ท่านแสดงท่านจึงแสดงว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตได้ไปพบกับปริภาชกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรของนายช่างทำยานพาหนะเช่นทำรถปริภาชกผู้นั้นกันก็ได้เดินไปพบกับช่างทำรถกำลังสายไม้ตัดไม้ที่จะทำวงล้อปริภาชกซึ่งเคยเป็นบุตรของช่างทำยวดยานด้วยกันยืนดูอยู่ก็คิดขึ้นในใจว่าควรจะต้องถากตรงนี้ควรจะต้องใส่ตรงนั้นควรจะต้องตัดตรงโน้นฝ่ายช่างซึ่งกำลังทำอยู่นั้นก็ใส่ก็ตัดเหมือนดังที่ปริภาชกที่เคยเป็นช่างคิดตรงกันปริภาชกนั้นก็กล่าวขึ้นว่าช่างคนนี้ทำเหมือนอย่างรู้ใจของตัวเองใจของตัวเองคิดอย่างไรช่างก็ทำอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะเป็นช่างด้วยกันก็รู้ว่าควรจะใส่ตรงไหนตัดตรงไหนเป็นต้นฉันใดก็ดีท่านพระสารีบุตรได้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายครั้งนี้ก็เหมือนอย่างท่านรู้ภาวะของประชุมชนเช่นภาวะของภิกษุทั้งหลายหรือภาพของประชุมชนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ซึ่งจะต้องมีอิจฉาคือความอยากความปรารถนาต่างๆอันเป็นอกุศลเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงสอนตรงกับเรื่องราวที่เป็นไปอันเป็นการอำนวยประโยชน์ในด้านที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสวดต่อไป